ัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Money Daily ค่ะวันนี้วันอังคารที่14เมษายนนะคะยังคงเป็นบรรยากาศในช่วงสงกรานต์แต่ว่าไม่ได้มีการจัดงานสงกรานต์และอีก1วันก็ยังเป็นวันครอบครัวกันด้วยนะคะและที่สำคัญตลาดหุ้นไทยบ้านเราวันนี้ก็ยังคงทำงานตามปกติค่ะใช่ครับเป็นอีก1ประวัติตีศาสตร์ของตลาดหุ้นไทยที่จะเปิดทำการในวันที่14เมษายนนะครับวันนี้เรื่องของภาพรวมการลงทุนนั้นดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่เรื่องของสภาพคล่องที่มีการอัดฉีดกันจากทั่วโลกนะครับเมื่อวานนี้ทางฝั่งอเมริกาถึงแม้ว่าจะย่อตัวลงมาแต่ว่าการอัดฉีดสภาพคล่องของเฟดนั้นก็ทำให้ตลาดเบาใจไปได้เช้าวันนี้ครับตลาดในบ้านเราก็รีบาวด้วยจริงๆไม่ใช่แค่หุ้นนะทองคำก็ดีดแรงมากเช้าวันนี้ราคาทองคำขายปลีกในบ้านเราบวกรวดเดียวเช้านี้เกือบ20จุดเช่นกันนะครับกลยุทธ์ในเช้าวันนี้นักวิเคราะห์จะแนะนำยังไงติดตามในเทรดไทม์ครับเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันค่ะกับคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้จำกัดค่ะสวัสดีครับพี่หนอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแชร์ครับสวัสดีครับคุณหญิงครับครับผมแนะนำยังไงดีครับตลาดหุ้นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะค่อนมาในบรรยากาศที่ดูโอเคหลายคนบอกว่ามันเริ่มจะดีหรือยังเราประเมินยังไงในฝั่งคำแนะนำของโรคเราครับครับต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้การลงทุนส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการลงทุนบนเซนติเมนต์เป็นหลักมากกว่าเซนติเมนต์เช่นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความน้ำหนักกับเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อซึ่งเวลาการแพร่ระบาดมากขึ้นใช่ไหมครับทุกประเทศก็จะมีการออกมาตรการล็อกดาวน์เวลาออกมาตรการล็อกดาวน์เศรษฐกิจก็จะมีการหดตัวอันนี้ก็เลยทำให้ตัวราคาหุ้นก็มีการปรับลดลงแต่ว่าปัจจัยที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าการระบาดเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่อาจจะผ่านจุดสูงสุดนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะผ่อนคลายยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่นของไทยเองนะครับตัวเลขเราลดลงต่ำมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็นนทบุรีก็มีการประกาศผ่อนปรนในบางอุตสาหกรรมให้เปิดได้อันนี้ผมเชื่อว่าก็จะเป็นข่าวดีไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยผมเชื่อว่าในหลายๆประเทศก็น่าจะทำในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็เลยทำให้เซนติเมนต์เนี่ยกลับมาเป็นเชิงบวกมากขึ้นเพราะว่าการที่กลับมาทำดำเนินเศรษฐกิจได้ดำเนินการเปิดได้เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจก็มีสัญญาณที่ดีขึ้น อันที่สองนะครับผมเชื่อว่าที่ต้องเป็นปัจจัยบวกคือว่าตัวเลขวันนี้เช้าเนี่ยมันมีตัวเลขดุลการค้าจีนประกาศออกมาซึ่งในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยเขาเกินดุลประมาณ 1.3 แสนล้านหยวนนะครับตัวที่สำคัญก็คือว่าส่งออกตลาดคาดว่าจะติดลบประมาณ 13.9% ปรากฏว่าออกมาเนี่ยลบแค่ 3.5% เท่านั้นเองแสดงว่าเขาส่งออกได้ค่อนข้างเยอะตลาดที่นำเข้านี่ก็เป็นบวกเลยอันนี้ก็เป็นการสะท้อนนะครับว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวเชิงบวกที่เขาเรียกว่ากับตัวของตลาดในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยดีดได้ค่อนข้างจะดีสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปจากนี้คือว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเซนติเมนต์ใช่ไหมครับเราจะมาพูดในเรื่องของความเป็นจริงคือว่าผลกำไรบริษัทจดทะเบียนจะเริ่มทยอยประกาศแล้วตั้งแต่สัปดาห์นี้ของเราเนี่ยแบงก์จะเริ่มประกาศวันศุกร์แล้วก็วันอังคารนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของหุ้นเขาเรียกว่าตัวของอเมริกาเริ่มประกาศแล้วอันนี้จะเป็นความเป็นจริงเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตามต่อไปว่าเวลาเราคาดการณ์กับตัวที่ความเป็นจริงออกมาเนี่ยถ้ามันไม่ดีอย่างที่คิดโอกาสที่จะมีการคอร์เรคชันก็จะมีเช่นเดียวกันก็เลยแนะนำว่าตอนนี้การซื้อบนเซนติเมนต์ส่วนใหญ่จะซื้อหุ้นที่ร่วงแรงเช่นตอนนี้ไม่ได้ซื้อหุ้นบิ๊กแคปนะครับจะไปซื้อหุ้นอะไรก็ตามที่เรามองย้อนกลับไปเช่นไฟแนนซ์ลงแรงนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ลงแรงหรือว่าตัวของอิเล็กทรอนิกส์อะไรลงแรงเนี่ยก็จะเริ่มมีการซื้อคืนก็เชื่อว่าช่วงนี้นะครับยังมีสัญญาณที่ไปต่อได้แนวต้านที่ให้อยู่ประมาณ 1,270 จุดแถวนั้นน่าจะเป็นจุดที่จะเริ่มพิจารณาลดโพซิชันในเรื่องของการทำกำไรครับค่ะถ้าดูการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มของธนาคารที่จะเริ่มมีการประกาศออกมาสัปดาห์นี้เรามองกันยังไงบ้างคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าภาคธนาคารเขามีการออกมาตรการต่างๆอาจจะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่าแม้แต่ค่าธรรมเนียมกันด้วยซึ่งอาจจะทำให้รายได้ของธนาคารลดทอนกันลงไปเราประเมินกลุ่มนี้ยังไงหรอคะคือในกลุ่มแบงค์นะครับที่มีคอนเซนซัสประมาณ7แบงค์เนี่ยกำไรเนี่ยมีการคาดว่าจะลดลงประมาณ 7.7% year on year แล้วก็ 25% QOQ แต่ว่าประเด็นนิดนึงตอนนี้ที่ทุกคนยังไม่ทราบก็คือว่าในเรื่องของมาตรการต่างๆเช่นทุกแบงค์จะมีการตั้งสำรองอย่างไรอันนี้ผมเชื่อว่ายังเป็นตัวแปรเพราะว่าต้องรอไกด์แดนจากทางธนาคารอันที่2นะครับก็คือในเรื่องของอย่างเมื่อกี้ที่เรียนเรื่องดอกเบี้ยที่ผ่านมามีผลกระทบเชิงลบมากหรือน้อยขนาดไหนผมเชื่อว่าตัวกลุ่มแบงค์ที่จะประกาศมาเนี่ยตอนนี้ทุกคนรอจับตาอยู่นะครับคือไม่กล้าเข้าไปซื้อหรือไม่กล้าเข้าไปเขาเรียกว่าขายก่อนเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับมันบินบวกก็ได้ลบก็ได้มันอยู่ที่สัญญาณที่จะออกมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ใช้ IFRS 9ด้วยแต่มาที่1
ในเรื่องของมาตรฐานบัญชีที่มันเปลี่ยนไปด้วยก็เลยทำให้ผมเชื่อว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยคงรอหลังจากประกาศงบมากกว่าเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเพราะนั้นผมเชื่อว่ากลุ่มแบงค์ยังไม่ขยับไปไหนนะครับจนรองบอันที่เมื่อวานอาจจะย่อๆลงมาเริ่มรีบาวขึ้นมาให้เห็นแรงๆนะครับอย่างไทยออยล์เนี่ยบวกรวดเดียวเนี่ยเกือบ 6% เข้าไปแล้วประเมินกลุ่มนี้ยังไงดียังเข้าไปเทรดดิ้งได้อยู่ไหมครับหรือว่าเริ่มจะมีความเสี่ยงมากไปแล้วครับครับที่เมื่อกี้ผมเรียนของจีนนะครับถ้าจีนเนี่ยดุลการค้าดีขึ้นใช่ไหมจีนเขาเป็นผู้นำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่อันดับ2ของโลกอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวดีขึ้นประกอบกับตัวของวันนี้นะครับพวกนอร์เวย์หรือแม้กระทั่งรัฐเท็กซัสของอเมริกาเองเนี่ยเขากำลังจะมีการหารือเรื่องเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตครับก็เป็นตัวช่วยนะครับผมเชื่อว่าน้ำมันเนี่ยข้อดีอย่างเดียวคือว่าความเสี่ยงขาลงที่จะหลุด20เหรียญมันเริ่มน้อยลงแต่ว่าไม่ใช่แรลลี่ไกลๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซัพพลายมันก็ยังลดอยู่เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแหละน้ำมันที่ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าไอ้ขาลงเนี่ยมันเริ่มที่เราจะเห็นหลังจากเดือนที่เราสิบเหรียญก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าแถว20เหรียญนั้นจะเป็นจุดบอททอมนะครับที่น่าสนใจก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มนี้เริ่มกลับมามีแรงซื้อใหม่แต่ว่าช็อตเทอมมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เรียนที่ผมเรียนดูการค้าจีนดีขึ้นใช่ไหมครับเดือนเมษายนนี่อาจจะกลับมาแย่ลงนะครับเพราะว่าประเทศคู่ค้าเขาไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปต่างล็อกดาวน์กันหมดเลยอันนี้ผมเชื่อว่าก็ให้ระวังตัวเลขในเดือนถัดไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของตัวเลขที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในช่วงของมีนาคมที่ผ่านมาก็อยากจะให้ในเรื่องของกลุ่มนี้ยังให้และคอมเมนต์ในเรื่องของการเทรดดิ้งนะครับตัวที่ชอบที่สุดยังเป็นปตท.อยู่ครับค่ะถ้าเรามองสัญญาณที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเลขของผู้ติดเชื้อในบ้านเราที่อาจจะเป็น2หลักหรือว่าแม้แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่ภาครัฐมีการออกมาตอนนี้ถือว่าการที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเราเพิ่มน้ำหนักกันได้หรือยังคะพี่หนอมคะการรีบาวของหุ้นไทยถ้าเทียบกับอเมริกาถือว่าน้อยกว่านะครับเพราะว่าอย่างเรารีบาวไม่ถึง1/3ที่ลงแต่ว่าอเมริกาลงมาวานก็เรียกใกล้ๆ1/2นะสุดต่างอย่างเดียวนะครับรอบนี้คือคนซื้อเป็นกองทุนในประเทศของไทยฝรั่งมาที่ซื้อเลยขายมากกว่าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจุดที่จะทำให้ก้าวกลับมาซื้อได้ตอนนี้ก็คือต้องมีอย่างเดียวว่าเศรษฐกิจเราจะต้องฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนเพราะนั้นถ้าไม่เกิดสัญญาอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าตลาดหุ้นยังเป็นลักษณะของการรีบาวมากกว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อรอบนี้นะครับถ้าใครมองทางเทคนิคเนี่ยทุกครั้งที่ลงมาแรงๆใช่ไหมครับมันจะมีการรีบาวหลังจากรีบาวแล้วเนี่ยมันจะมีคอลเลกชันรอบใหญ่รอบนึงซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงผมว่าถึงเดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเกิดแล้วจุดนั้นจะเป็นจุดซื้อสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับอาจจะลงมาแถว1,001หรือ1,000 จุดหรือว่าแถวนั้นก็ได้จุดนั้นก็ต้องกลับเป็นจุดซื้อใหม่สำหรับการลงทุนในรอบต่อไปครับครับผมถ้าเกิดให้พี่หนอมสกรีนหุ้นแนะนำให้วันนี้สักตัวนึงนี่เราจะเลือกตัวไหนดีครับจริงๆถ้าวันนี้ผมเชื่อว่ากลุ่มที่เมื่อกี้ที่เรียนนะครับกลุ่มน้ำมันนี่แหละเพราะว่าเป็นพื้นที่น่าจะได้ประโยชน์ถ้าตัวหลักๆของน้ำมันเนี่ยทุกคนก็จะมองกันในเชิงของปตท.สผ.ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าปตท.น่าจะมีอัพไซด์ในเชิงของราคาหุ้นจากเขาเรียกว่าความเสี่ยงขาลงที่อาจจะเริ่มน้อยลงก็ได้ครับอืมค่ะเมื่อกี้ได้ยินพี่หนอมบอกว่าถ้า 1,000 จุดเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะเข้าไปซื้อแสดงว่าเรามองในปีนี้ 1,000 จุดมีโอกาสหลุดไปมากกว่านั้นด้วยหรือเปล่าคะพี่หนอมคะครับเพราะว่าเวลาทางเทคนิคอลเนี่ยการเขาเรียกว่าจากจุดต่ำสุดแล้วรีบาวรีบาวต่ำสุดรอบนี้คือ969ใช่ไหมครับรีบาวสมมติว่าได้ประมาณ 1,270 อะไรก็แล้วแต่การลงมารอบใหม่เนี่ยมันอยู่ในช่วงตรงกลางครับตรงไหนก็ได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นการที่เขาเรียกว่ารอยกจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นซึ่งถ้ามันเกิดสัญญาณอย่างนี้แล้วมันยืนได้นานๆเนี่ยคนไทยก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดนะครับอ๋อค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่หนอมครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็คือกลยุทธ์นะครับจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้นะครับที่วันนี้ฝากกันเอาไว้แนวต้าน 1,270 จุดจังหวะนั้นพี่หนอมบอกว่าอาจจะต้องปรับพอร์ตขายเอาไปก่อนนะครับในขณะที่คุณแนะนำค่ะจะดีแต่ว่าการระมัดระวังในการลงทุนก็ยังคงไม่รู้เลยแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังสำหรับการลงทุนละค่ะส่วนหุ้นแนะนำที่วันนี้รายการของเราเตรียมมาฝากการจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ Asia Wealth นะคะให้ BJC มาค่ะ BGC นะคะคันที่กรุ๊ป VGI แล้วก็กสิกรท็อปค่ะสำหรับธุรกิจนะครับที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวกันนะครับย้ายไปขายกันในออนไลน์กันมากขึ้นในช่วงหน้ากลับมากับเมืองไทยประกันชีวิตที่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะไปขายในออนไลน์มากขึ้นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมากันครับThank you.
กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง Facebook Live ของเราค่ะ Money and Banking TV ทุกๆคนเลยนะคะคุณอัยภาคุณธงชัยคุณเบิร์ดคุณหะระยองคุณมนทนนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยวันหยุดนี้ไม่ได้ไปไหนนะหยุดอยู่บ้านเพื่อที่จะลดการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ดูรายการเศรษฐกิจของเรากันด้วยใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเริ่มรู้จักรายการเรามากขึ้นเพราะว่าได้ Work From Home บ้างนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะหาเค้าเรียกว่าอะไรนะเป็นอาชีพเสริมในการเข้ามาลงทุนเข้ามาเทรดหุ้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับเบรกนี้มาดูกันต่อครับสำหรับอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มจะมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการขายแล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการขายผ่าน Shopee ครับโดยทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับได้ร่วมกับ Shopee ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันจัดแคมเปญคุ้มครองสุขภาพพร้อมรับมือกับโควิด-19 เพื่อตอบโจทย์นะครับผู้ที่ต้องการที่จะมองหาหลักประกันความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพรวมไปถึงความคุ้มครองจากโรคโควิด-19 ด้วยการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์โดยแคมเปญดังกล่าวนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง6มิถุนายน2563ประกอบไปด้วยแบบประกันภัยโครงการเมืองไทย Daily Protection ครับชดเชยรายได้รายวันวันละ 1,000 บาทเมื่อต้องนอนโรงพยาบาลสูงสุด365วันต่อครั้งหรือกรณีที่ต้องอยู่ ICU จ่ายเงินชดเชยวันละ 2,000 บาทสูงสุด45วันต่อครั้งไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยก็คุ้มครองนะครับพร้อมคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000 บาททำได้ตั้งแต่อายุ20ถึง55ปีโครงการเมืองไทยสุขภาพท็อปอัพนะครับเป็นการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้งในกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลคุ้มครองส่วนที่เพิ่มเติมจาก 20,000 บาทแรกจากสวัสดิการหรือว่าความคุ้มครองสุขภาพเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วคุ้มครองค่าห้องสูงสุด 2,000 บาทต่อวันสูงสุด120วันต่อครั้งพร้อมคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000 บาททำได้ตั้งแต่อายุ20ถึง59ปีส่วนโครงการเมืองไทยเหมาจ่ายหายห่วง10ทับ10ครับจะเป็นการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้งแล้วก็สูงสุดนะครับ 250,000 บาทต่อปีค่าห้องสูงสุด 2,000 บาทต่อวันครับพร้อมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000 บาทซึ่งก็จะทำได้ตั้งแต่อายุ20ถึง55ปีครับค่ะซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นทางเลือกนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมองหาผลิตภัณฑ์ประกันที่ตอบโจทย์ของเราได้แล้วก็รูปแบบออนไลน์เนี่ยทำให้เราอยู่บ้านแล้วก็ซื้อได้ไม่จำเป็นต้องออกมาข้างนอกสถานที่กันด้วยนะคะและที่สำคัญต้องบอกว่าประกันตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะเพราะว่าไม่รู้ว่าความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเมื่อไหร่ถ้ามีประกันมาดูแลเนี่ยก็จะสร้างความอุ่นใจให้เราได้ค่ะในส่วนขณะเดียวกันใครที่ลงทุนผ่านทางด้านของบลจ.กสิกรไทยต้องบอกนะคะวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีเลยค่ะที่ทางด้านของกองเคโกนะคะจะมีการจ่ายปันผลกันด้วยล่ะค่ะโดยทางด้านของบลจ.กสิกรไทยนะคะจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเคโกสำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง31มีนาคม2563ค่ะในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันนี้นะคะมูลค่า 196.61 ล้านบาทโดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเคโกนะคะกองทุนได้มีการจ่ายปันผลรวมแล้วทั้งสิ้น18ครั้งเป็นเงิน4บาท95สตางค์ต่อหน่วยค่ะโดยกองทุนหลักมีนโยบายที่มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลกซึ่งที่ผ่านมาสามารถทำผลการดำเนินงานได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานโดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง6เดือนอยู่ที่ 7.28% และ1ปีอยู่ที่ 21.54% ต่อปีค่ะโดยในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำได้มีการปรับตัวผันผวนโดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดแรงขายสินทรัพย์ทุกประเภทรวมถึงทองคำเพื่อมาถือเงินสดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปติดตามมุมมองของอีกหนึ่งบลจ.กันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขามีการประเมินตลาดยังไงเขาอยากจะเริ่มกลับมาลงทุนแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับบลจ.principle กันครับเตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนแล้วมาอัปเดตกันนะคะอ
มองทางด้านของผู้จัดการกองทุนกันต่อเลยนะคะว่าช่วงนี้ภาพรวมการลงทุนเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วขณะเดียวกันกองทุนอะไรที่น่าจะสนใจเข้าไปลงทุนได้ในช่วงนี้ค่ะวันนี้พูดคุยกันกับคุณวินพรมแพ้ CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Principal จำกัดค่ะสวัสดีครับคุณวินครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมช่วงนี้ทางบลจ. Principal เรามีมุมมองต่อการลงทุนในตลาดยังไงบ้างครับเรามองว่าตลาดเนี่ยเริ่มฟื้นเยอะแล้วทั่วโลกนะครับก็เริ่มสนใจความกังวลมากขึ้นแล้วนะครับตัวเลข VIX Index ก็ลงมาครึ่งทางแล้วก็แปลว่าหลายคนเริ่มคลายกังวลจากเรื่องโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับน่าจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยพีคไปแล้วในเอเชียในหลายประเทศนะครับรอฝั่งอเมริกาอย่างเดียวครับครับแต่ถ้าดูสถานการณ์ในเรื่องของโควิด -19 ที่ตัวเลขอาจจะลดลงหรือว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่ถ้ามาย้อนดูกันในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งทั่วโลกหรือว่าของบ้านเราเองนั้นทิศทางก็อาจจะยังคงชะลอตัวลงอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับเราเชื่อว่าไตรมาส2จะเห็นตัวเลขการชะลอตัวชัดเจนนะครับแต่ว่ามาตรการภาระที่ออกมาล่าสุดเนี่ย 1.9 ล้านล้านนะครับผมคิดว่าครอบคลุมพอสมควรทั้งตัวนายจ้างลูกจ้างนะครับทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่ก็น่าจะเห็นเศรษฐกิจไทยฟื้นได้ช่วงครึ่งปีหลังครับค่ะครับผมในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าสินทรัพย์การลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นนะครับทางบลจ. Principal เรารับมือกับความผันผวนแบบนี้ยังไงครับเราก็แนะนำให้ผู้ลงทุนเนี่ยพยายามจะใช้โอกาสนี้นะครับในการเพิ่มเติมสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นโลกเรื่องของอินทรัพย์นะครับครับในช่วงตลาดปรับลงมาแรงๆบางทีเราได้ของดีราคาถูกกว่าเดิมนะครับหรือว่าในส่วนของตราสารหนี้เองก็ตามเนี่ยเราเริ่มเห็นจังหวะน่าสนใจนะครับเดี๋ยวนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นหุ้นกู้ยืมระยะสั้นเนี่ยนะครับดอกเบี้ยก็ใช้ได้นะครับมีตั้งแต่ 1% ไปถึง 2% กว่าๆนะครับก็เทียบกับเงินฝากก็หลายเท่านะครับก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาสนใจลงทุนช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงซึ่งอาจจะมีความกังวลยังอยู่บ้างนะครับมีคนขายมาคนซื้อบ้างแต่ว่าถือว่าหลายอย่างเนี่ยราคาลงมาน่าสนใจนะครับผลแทนคาดหวังจะดีกว่าเดิมนะครับค่ะตอนนี้ถ้าเรามองดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกองทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนหรือว่าคุณวินแนะนำว่าน่าจะเป็นกองทุนในรูปแบบไหนกันบ้างคะอยากชวนให้รู้จักให้นึกถึงกองตราสารหนี้นะครับครับช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเห็นความกังวลเห็นมาตรการภาครัฐออกมานะครับผมก็จะเป็นว่ามาตรการของแบงก์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าจะเป็นการเพิ่มครอบคล่องกองทุนตราสารหนี้นะครับแบงก์ชาติมาซื้อตราสารภาครัฐเยอะมากก็เกินแสนล้านบาทแล้วนะครับมีการให้กองทุนเนี่ยสามารถไปเอาหน่วยไปทำการรีโป้กับธนาคารพาณิชย์จากแบงก์ชาติได้นะครับก็ช่วยเยอะนะครับแล้วก็มาตรการที่กำลังจะออกมาใหม่เนี่ยคือการกองทุนที่มาซื้อหุ้นกู้เอกชนนะครับทั้งหมดเนี่ยทำให้ตลาดตราสารหนี้เนี่ยค่อนข้างเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับผมก็สังเกตว่าช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานี้เนี่ยตราสารนี้เนี่ยมีแรงซื้อสุทธิจากบลจ.กองทุนเนี่ยเกินแสนล้านบาทซึ่งก็แปลว่าเรากลับสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเรายังเห็นโอกาสลงทุนนะครับอย่างที่ผมเรียนสักครู่ว่าพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นหุ้นกู้เอกชนระยะสั้นเนี่ยนะครับที่เป็น investment grade เนี่ยก็ยังดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับมีตั้งแต่1-2 ถึงเกือบ 3% นะครับพันธะลงทุนผ่านกองทุนตราสารนี้ก็จะได้โอกาสลงทุนในของดีความมั่นคงสูงนะครับครับเป็นรัฐบาลเอกชนที่ราคาถูกลงคือมีดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับก็จังหวะนี้ครับใครมีเงินเย็นๆก็แนะนำว่าควรพิจารณาครับผมครับผมกองทุนตราสารนี้ที่เราชอบเนี่ยจะเป็นประเภทแบบระยะสั้นๆอย่างพวก Money Market หรือว่าขยับไปเป็นบอนด์ฟันได้เลยครับก็แนะนำว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยตัวช็อตเทอมบอนด์ฟันน่าสนใจนะครับอย่างเรามีกองทุน Principal D+ นะครับอายุเฉลี่ยแค่มัน 0.4 ปีก็คือถือว่าประมาณ 3-4 เดือนเองนะครับอันนี้ก็จะได้ลงทุนในตราสารภาครัฐเอกชนซึ่งมีความมั่นคงสูงเนี่ยนะครับแล้วก็อายุสั้นๆนะครับก็ตัวแทนก็จะประมาณ1ปลายๆนะครับก็ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากสมควรนะครับถ้าใครที่มีเงินเย็นๆหน่อยลงทุนยาวได้เกิน 1-2 ปีเนี่ยก็จะมีกองทุน Principal iFix นะครับกองนี้เนี่ยได้ Morningstar 5ดาวนะครับก็ลงทุนในตราสารระยะสั้นถึงกลางเฉลี่ยมัน1ปีครึ่งนะครับก็มีทั้งรัฐเอกชนทั้งหมดเป็น investment grade นะครับและทั้งสองกองทุนที่ผมเล่าคู่นี้ก็ลงทุนในไทย 100% ไม่มีต่างประเทศนะครับก็จะเรียนว่าช่วงนี้นะครับเราเห็นโอกาสลงทุนว่าสินทรัพย์ที่เป็นรัฐเอกชนมั่นคงสูงเนี่ยดอกเบี้ยดีกว่าเดิมก็อยากให้หลายคนหันมา
สนใจลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมครับผมแล้วถ้าเกิดกองทุนตราสารหนี้ในต่างประเทศล่ะครับหลายๆกองก็ลงมาเยอะมากๆเลยขยับไปได้ด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าตอนนี้ให้ stay invest ในประเทศเอาไว้ก่อนครับแนะนำว่าเรื่องของตลาดต่างประเทศในความผันผวนสูงนะครับผมเรียนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกาเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับนั้นเราก็ยังห่วงว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยยังคงยังไม่จุดที่นิ่งพอสมควรนั้นถ้าใครอยากลงทุนแบบสบายใจหน่อยก็แนะนำเป็นในเมืองไทยดีกว่าครับครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณวินบอกว่าตอนนี้อาจจะดูในประเทศเป็นหลักเพราะว่าถ้าดูทิศทางภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยโลกบางทีอาจจะแย่กว่าเราด้วยนะคะใช่ครับผมก็เน้นความปลอดภัยนะครับช่วงนี้แนะนำกองทุนตราสารหนี้นะครับใครที่มีเงินเย็นหน่อยก็ไปพวกประเภทของบอนด์ฟันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่ามีเงินยังไม่เย็นมากก็ไปกองตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทของมันนี่มาร์เก็ตช่วงนี้ก็จะมีความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้เปิดตลาดมาเนี่ยดีดแรงขึ้นไปเนี่ยบวกไปประมาณ23จุดโอ้ตอนนี้ของรั้มจุด0จุดได้หุ้นพลังงานหนุนฮะดูในเรื่องของทองคำกันสักนิดนึงที่เรามีการรายงานกันไปว่าเช้านี้เปิดตลาดมา550บาท มีมุมมองจากทางด้านของนายกสมาคมค้าทองคำคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนะคะบอกว่าราคาทองคำถึงแม้ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลดีกับนักลงทุนแต่ผู้ขายตอนนี้ต้องบอกว่าย่ำแย่นะเพราะว่าคนเนี่ยเอาทองไปขายแต่ว่าไม่มีคนซื้อเลยคุณจิตติบอกว่าถือว่าเป็นการทำงานที่เหนื่อยที่สุดในตอนนี้สำหรับการค้าขายทองคำเลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของมันนี่เดลี่ในวันนี้ครับเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ